สวัสดีค่ะแพทย์หญิงตุลยาตั้งสิริพัฒน์จากดร.ตุลยาคอมมูนิตี้ค่ะปีนี้การรักษาสายตาแบบใหม่นะคะที่ใช้เลเซอร์ที่เรียกว่าเฟมโตเซคันด์เลเซอร์นำมาเจลไนผิวกระจกตาให้เป็นรูปเลนส์แล้วก็เปิดแผลเล็กๆ3มิลลิเมตรแล้วดึงเลนส์นั้นออกมาเป็นที่นิยมมากๆวิธีนี้เรียกว่ารีแล็กซ์สมายนะคะเพราะฉะนั้นคนก็เลยเซิร์ชคำนี้แล้วก็พยายามอยากจะทำความเข้าใจว่าRelax Smile คืออะไรนะคะดังนั้นคลิปยอดฮิตอันดับที่6ของดร.ตุลยาคอมมูนิตี้จึงเป็นคลิปที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเทคโนโลยีของ Relax Smile ค่ะวันนี้เรามาชมกันนะคะว่า Relax Smile มีเทคโนโลยีเป็นอย่างไรบ้างนะคะในคลิปยอดนิยมอันดับ6ของดร.ตุลยาคอมมูนิตี้ค่ะเชิญชมค่ะวันนี้จะมาเล่าให้ฟังถึงคำถามที่ผู้ที่สนใจที่จะทำ Relax Smile ถามมาเรื่อยๆนะคะคำถามเหล่านี้เนี่ยน่าสนใจมากๆเลยก็เลยอยากจะมาเล่าให้ฟังค่ะวิธี Relax Smile น่าสนใจแล้วก็แตกต่างจากวิธีอื่นเพราะว่าเขาใช้เลเซอร์ชนิดหนึ่งที่เรียกว่า Femto Second Laser เนี่ยซึ่งมีความนุ่มนวลเนี่ยนะคะเจรไนผิวกระจกตาให้ออกมาเป็นรูปลักษณะคล้ายๆแพนเค้กหรือว่าเหมือนกับจานบินนะคะแล้วเปิดแผลเล็กๆประมาณ 2-3 มิลลิเมตรเนี่ยคีบตัวแพนเค้กนั้นออกมาจะทำให้กระจกตาแบนลงพอแบนลงแล้วก็จะทำให้จุดโฟกัสมาอยู่ที่จุดรับภาพพอดีนะคะก็จะต้องเป็นกระจกตาที่มีความหนาที่เพียงพอและไม่มีโรคที่เป็นข้อห้ามก็คือกระจกตาย้วยหรือว่าในคนที่มีโรคประจำตัวบางอย่างเช่นเบาหวานที่ควบคุมไม่ได้นะคะขณะเดียวกันรักษาได้ค่าสายตาประมาณไหนเนี่ยก็ได้ตั้งแต่สั้น75ถึงสั้น 1,000 ไดออปเตอร์แล้วก็แก้ไขสายตาเอียงได้ถึง500ไดออปเตอร์ค่ะการทำสมายทำได้กี่ครั้งนะคะก็ขึ้นอยู่กับต้นทุนของกระจกตาว่ากระจกตาของเรานั้นมีความหนาแค่ไหนถ้าหนามากเนี่ยการเติมหรือว่าการแก้ไขสายตาก็ทำได้มากกว่า1ครั้งค่ะวิธีการเนี่ยมีอยู่2วิธีวิธีแรกเรียกว่า PRK คือขูดผิวกระจกตาด้านบนแล้วก็เจียด้วยเลเซอร์เข้าไปเลยนะคะอันนี้ก็จะใช้เวลาที่จะรักษาแผลนานสักนิดนึงนะคะอาจจะเป็นสัปดาห์แต่วิธีที่จะฟื้นตัวได้เร็วในการเติมเลเซอร์ในสมายเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า Circle คือการเปิดแผลจากสมายเนี่ยออกไปรอบข้างเหมือนฝากระป๋องขึ้นมาแล้วจึงเจรไนเลเซอร์เข้าไปนะคะสรุปแล้วเนี่ยการเติมเลเซอร์ใน Relax Smile มี2วิธีคือ PRK กับ Circle ทำได้ค่ะที่ถูกถามบ่อยมากๆเลยนะคะเราไม่สามารถที่จะวัดสายตาให้ได้ศูนย์ทุกครั้งความพยายามของเราก็คือว่าทำยังไงก็ได้ให้การรักษาสายตานั้นเนี่ยก่อให้เกิดการมองเห็นที่ใช้ได้ดีในชีวิตประจำวันจะมีศัพท์อยู่คำหนึ่งคือ physiologic vision ก็คือว่าใช้การได้ทั้งในระยะไกลๆอย่างเป็นธรรมชาติต่อคนคนนั้นบางครั้งการวัดอาจจะไม่ได้ศูนย์ในทุกครั้งก็ได้นะคะมีคนพิสูจน์มาว่าการทำRelax Smileมีข้อดีก็คือว่าด้วยความที่แผลเล็กแล้วก็ไม่ได้เปิดแผลกว้างนะคะแผลเนี่ยมีขนาดแค่3มิลลิเมตรเมื่อเปรียบเทียบกับวิธีอื่นที่แผลกว้างถึง22มิลลิเมตรแผลที่เล็กย่อมทำให้เกิดความแข็งแรงต่อผิวกระจกตามากกว่าในระยะยาวนะคะก็สรุปได้ว่าวิธีRelax Smileเนี่ยทำให้เกิดความแข็งแรงของแผลในระยะยาวกว่าวิธีที่แผลเปิดกว้างค่ะในการทำ Relax Smile เราจำเป็นต้องดูความหนาของกระจกตาของคนไข้รายนั้นซึ่งสำคัญมากถ้ากระจกตาหนาพอเมื่อคำนวณแล้วเทียบกับค่าสายตาแล้วมีความหนาที่เพียงพอต่อความแข็งแรงของกระจกตาอันนี้ก็จะปลอดภัยแต่ในคนที่มีกระจกตาบางต้องคำนวณดูว่ามีความปลอดภัยใน safety factor หรือเปล่าซึ่งตัวเลขของกระจกตาที่จะเหลือเนี่ยจะต้องอยู่ที่
250ไมครอนค่ะใครถามว่าสมายทำแล้วเจ็บหรือเปล่าไม่ค่อยได้ยินคำนี้ว่าเจ็บทำไมเพราะว่าในการทำเนี่ยหนึ่งก็คือเราหยอดยาชานะคะทำให้เกิดการไม่เกร็งของกล้ามเนื้อแล้วนั้นนะคะก็จะไม่เจ็บแล้วก็ช่วงที่เราเลเซอร์เนี่ยเครื่องมือที่วางเนี่ยจะคล้ายของกับสัมผัสของคอนแทคเลนส์ที่วางบนตาเบาๆถ้าเราแปะคอนแทคเลนส์ไม่เจ็บการทำรีแล็กซ์สมายก็จะคล้ายกันก็จะไม่เจ็บเช่นเดียวกันนะคะเหตุผลที่สำคัญก็คือว่าการที่แผลเล็กเนี่ยมันไปทำลายระบบประสาทที่ผิวกระจกตาน้อยพอเกิดการทำลายน้อยเพราะแผลเล็กเนี่ยก็เลยทำให้ปรากฏการณ์ที่เกิดตาแห้งซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยภาวะตาแห้งเกิดขึ้นหลังทำพวกเลสิกหรือ PRK เนี่ยจะเกิดขึ้น 3-6 เดือนแต่ในรีแล็กซ์สมายจะพบตาแห้งน้อยกว่าค่ะคนที่ชอบเล่นกีฬาเอ็กซ์ตรีมคนที่ชอบปีนเขาเอเวอเรสต์คนที่ชอบเล่นเวคบอร์ดอันนี้เหมาะมากๆเพราะว่าเหตุผลที่สำคัญคือเมื่อไม่มีการเปิดฝากระจกตาความเสี่ยงต่ออุบัติเหตุต่างๆก็น้อยนะคะการที่จะเกิดแฟลปหลุดนะคะซึ่งอาจจะสามารถเกิดได้ในการรักษาวิธีอื่นก็จะไม่มีเพราะว่าสมายเนี่ยเหมือนปิดฝาไว้แล้วก็ไม่มีแฟลปนะคะอันนี้ก็จะไม่เกิดโอกาสนั้นเลยเคยมีคนเล่าให้ฟังว่ามีประวัตินักมวยถูกชกเข้าที่บริเวณตานักมวยคนนั้นทำรีแล็กซ์สมายในสตัดดี้นั้นเนี่ยก็พบว่าไม่เป็นอะไรนะคะภาวะแสงกระจายตอนกลางคืนเกิดได้จากขนาดม่านตาที่โตซึ่งคนเราเนี่ยคนบางคนพอมืดเนี่ยร่างกายพยายามต้องการที่จะมองเห็นแสงนะคะม่านตาก็จะมีขนาดใหญ่มากขึ้นแต่นอกเหนือจากเหตุผลจากม่านตาที่ใหญ่แล้วอะค่ะการเกิดแสงกระจายอาจจะเกิดจากค่าสายตาที่เยอะที่เจียด้วยนะคะวิธีการรีแล็กซ์สมายถูกศึกษามาว่าทำให้เกิดภาวะแสงจ้าหรือแสงกระจายน้อยกว่าการรักษาสายตาวิธีอื่นค่ะตอบเลยว่าบวกลบนะคะถ้าคนที่สายตาสั้นเยอะเนี่ยบางทีก็จะเห็นเหมือนกับหมอกในช่วงวันแรกค่ะแต่ว่าหมอกนั้นจะค่อยๆจางไปเรื่อยๆทุกวันนะคะแต่ถ้าคนที่สายตาสั้นไม่มากนะคะก็อาจจะเริ่มเห็นได้ชัดเลยนะคะจะบอกว่าขึ้นกับค่าสายตาก็เป็นได้นะคะถ้าสายตามากๆอาจจะต้องใช้เวลากว่าสายตาสั้นน้อยนะคะเราทำสมายมาหลายปีทีเดียวนะคะแล้วก็พบว่าตอนนี้ความนิยมในหมู่คนไทยก็เพิ่มมากขึ้นนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าผลของคนที่ทำมาแต่แรกเริ่มนะคะแล้วก็ผลออกมาดีอันนึงที่เพิ่มความนิยมเนี่ยเป็นเพราะว่าเขาฟื้นตัวค่อนข้างไวอย่างวันนี้ทำไปเนี่ยคืนแรกเนี่ยใครจะบอกว่าเขาจะมีน้ำตาไหลนิดนึงแล้วก็อาจจะมีความระคายตาถ้าเรานอนได้ดีหลับเต็มที่ในคืนแรกที่ทำเนี่ยวันรุ่งขึ้นส่วนใหญ่คนไข้จะบอกว่าสบายมากแล้วก็เริ่มใช้ตาได้ร่วมกับเมื่อสัก2ปีที่แล้วที่ FDA approve ตอนนี้ก็ทั่วโลกเนี่ยก็มีความเป็นที่นิยมเพิ่มขึ้นนะคะเครื่องที่ใช้ทำรีแล็กซ์สมายชื่อเครื่อง Visumax นะคะ Visumax ก็เป็นพระเอกของการรักษารีแล็กซ์สมายพระเอกตัวนี้ก็มาจากประเทศเยอรมันเป็นอย่างไรบ้างคะเรื่องราวเกี่ยวกับรีแล็กซ์สมายเทคโนโลยีใหม่ที่เป็นเทคโนโลยีเกี่ยวกับการรักษาสายตาล่าสุดนะคะหวังว่าเรื่องราวที่นำมาเล่าเนี้ยจะทำให้ย่อยแล้วก็เข้าใจง่ายต่อท่านผู้ฟังทุกคนนะคะวันพรุ่งนี้เรามาชมกันนะคะว่า EP ยอดฮิตอันดับ7จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนะคะสำหรับวันนี้หมอขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ Merry Christmas and Happy New Year ค่ะสวัสดีค่ะ